ยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครมหาชนบริษัท Media Planner Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่28มิถุนายน2560นะคะยังอยู่กับปอมปาริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่แกว่งแบบโอ้ยเกือบจะท้ายที่สุดแล้วเกือบจะปิดไปลบนะแต่ก็ยังบวกกันไปได้นะคุณผู้ชมไปปิดดัชนีที่ 1,586.45 จุดนะวันนี้เดี๋ยวมีลุ้นต่อนะคะมาย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวถ้าเกิด Facebook เกิดงอแงขึ้นมาอีกนะดูได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com เนี่ยตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น HD ด้วยนะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือเป็นแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะคุณผู้ชมเสิร์ชหาได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสะดวกชมทางไหนก็ชมทางนั้นมันก็ชัดอันเนี้ยชัดเป็น HD เหมือนกันนะคะ Channel แล้วก็เลข8นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นหน้าตาเป็นยังไงย้ำทุกครั้งคือถ้าเกิดยังไงคุณผู้ชมมีได้ก็ดีนะเพราะว่ามันเจ๋งดีนะก็ใช้เองใช้อยู่นะคะก็เสียบเข้ากับทีวีเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณผู้ชมต่อเน็ตรับชมทีวีซีรีส์หนังอะไรอย่างเงี้ยได้ต่างประเทศเนี่ย 3,000 กว่าช่องทั่วโลกอันนี้มีช่องทีวีดิจิตอลไทยครบทุกช่องด้วยนะคะก็ไม่ใช่แค่หนังฝรั่งมีหนังจีนก็มีหนังเกาหลีก็มีการ์ตูนก็มีคือปอมดูมาหมดแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมสามารถพกพาไปได้ทุกที่ต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ขอให้มีเน็ตมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นพออีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะก็สะดวกชมช่องทางไหนก็ชมไปเถอะนะเผื่อทาง Facebook มันมีปัญหาการส่งข้อความ SMS 4642828 4642828หรือว่าในแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะย้ำว่าลิงก์ที่วิดีโอก่อนเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วก็ค่อยเข้ามาเขียนคำถามหรือว่าจะทักทายหรือยังไงก็ได้นะคะอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้แล้วมาดูภาพรวมตลาดกันเราเห็นไปแล้วแหละเมื่อวานนี้มันปริ่มนะจะลบก็ไม่ลบแหล่นะทีนี้มาดูตลาดต่างประเทศกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ร่วงกันทั่วหน้าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความคาดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันสุขภาพของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละที่จะเข้ากฎหมายนะคะเป็นกฎหมายประกันสุขภาพที่จะเข้าในชั้นวุฒิสภาปรากฏว่าถูกเลื่อนพอถูกเลื่อนปุ๊บทุกคนก็เริ่มมี question มีข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วนโยบายอื่นจะเป็นยังไงจะถูกเลื่อนอีกไหมจะตกลงจะสำเร็จไหมเนี่ยนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยนะคะก็มากดดันทำให้ดาวโจนส์S&P 500แล้วก็ Nasdaq ร่วงกันทั่วหน้าส่วนเอเชียวันนี้ค่ะ นี่คือญี่ปุ่นเช้านี้ก็เป็นการปรับตัวนะ อยู่ไหนละ เป็นการปรับตัวลบไปนะ 0.46% นะคะสำหรับนิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.35% หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.77% เวสเต้ไต้หวันมันลบกันหมดแล้วอะติดลบไป 0.8% คอสปีเกาหลีใต้ข้างล่างนี้ติดลบไป 0.28% นี่เป็นภาพตลาดหุ้นไทยนะคะที่บอกว่าบวกปิ่มๆอะบวกไป 0.84 จุดนะคะบวกไป 0.05% เท่านั้นเองเดี๋ยวรอลุ้นวันนี้ตลาดเปิดจะเป็นยังไงทุกคนรอลุ้นกันเต็มที่เลยนะมันต่างประเทศมันลบกันทั่วหน้าส่วนน้ำมันบวกนะคะคุณผู้ชมก็มีการคาดการณ์ว่าวันพุธนี้มันจะมีการประกาศ
ก็เราจะทราบเช้าวันพฤหัสการประกาศตัวเลขน้ำมันดิบสำรองนี่แหละค่ะของสหรัฐว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะไม่ใช่ขอไปน่าจะลดลงน้ำมันดิบสำรองน่าจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะก็ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ44.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถึงมันขึ้นมาอย่างนี้แต่มันก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่ยังอยู่ในช่วงลงยังไม่ไปไกลนะคะราคาทองคำค่ะทองคำ1,246.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็มีบวกขึ้นมาได้นะคือตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนหุ้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ร่วงนะคะก็เลยหันมาถือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างทองคำค่าเงินบาทเช้าวันนี้ค่ะภาพเหมือนเมื่อวานเลยเหมือนเมื่อวานเนี้ย33.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแบบทรงตัวนะคะอ่ะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงกับสบู่ฮักเคลย์โซปนะคะสบู่ของคนหน้าฮักค่ะใครยังไม่มีอย่าลืมนะติดต่อได้ซื้อได้กันนะคะปรับลองใช้แล้วโอเคเลยใช้ดีมากๆนะคะก็เบอร์นะ0994469469 0994469469หรือว่าจะส่งไลน์นะคะไปสั่งซื้อก็ได้สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ที่ SCICOZOWFICE ใช้ดีจึงบอกต่อใช้ดีจริงๆเด็กใช้ก็ได้ไม่ระคายเคืองนะคะทำมาจากโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยช่วยดูดซับกลิ่นตัวลดแบคทีเรียนะคะก็ฟอกไปละค่ะคุณผู้ชมคะฟอกทำความสะอาดไปตรงไหนจะดับกลิ่นไหนก็เน้นตรงนั้นนิดนึงประมาณ 1-5 นาทีนะคะผลลัพธ์นี่เห็นได้ครั้งแรกที่ใช้พิสูจน์แล้วค่ะเห็นผลลัพธ์ได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะบอกมานะจากรายการก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะคะได้รับส่วนลดบอกว่ามาจากรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะสบู่นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะก็รับรองใช้แล้วไม่แพ้ค่ะก็พาราเบนตัวเกิดมะเร็งเนาะน้ำหอมก็ใช้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะแพ้นะแล้วก็เพราะฉะนั้นตัวนี้ลองเอาไปใช้ดูใช้ได้ดีจริงๆนะแล้วก็อย่าลืมกล้องติดรถยนต์เดี๋ยวปอมจะเอามาโพสต์ให้ดูวันนี้ปอมลองใช้แล้วล่ะเช้าวันนี้เห็นของภาพตอนเช้าแล้วชัดเจนเลยนะติดง่ายใช้สะดวกแต่ปอมยังไม่ได้ตั้งวันที่นะคะเดี๋ยวรอตอนกลางคืนเดี๋ยวถ่ายภาพกลางคืนให้ดูเขาบอกว่ากลางคืนชัดเดี๋ยวจะเอาส่งมาให้ดูนะคะก็อยากจะให้ลองได้ใช้กันเนาะอันนี้ของปอมรับมาจำหน่ายเองก็ลองดูแล้วกันมีเมื่อวานนี้มีคุณผู้ชมลองซื้อไปแล้วนะคะมาทีนี้ภาพตลาดวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อหลายๆคนบอกว่ารอลุ้นกันต่อเนื่องเมื่อวานนี้มันโหปิดแบบปริ่มมากเลยจะบวกก็บวกกระจึงเดียว 0.84 จุดด้วยกันนะคะตลาดวันนี้จะเป็นยังไงทั้งที่ตลาดต่างประเทศลบอย่างนี้นะคะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชติคะสวัสดีครับวันนี้จะเป็นยังไงต่อคะก็เอาแค่นี้เลยเจอเซนติเมนต์กดต่างประเทศทำให้มีภาพอาจจะมีการพักไซด์เวย์ดาวลงมาบ้างนะครับตรงนี้มาดูปัจจัยก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงมองว่าต่างประเทศอาจจะกดบ้างนะครับก็คือนะฮะทางฝั่งสหรัฐเองนะครับก็ข่าวเรื่องการเมืองของเขานะครับเรื่องของการเลื่อนลงมติกฎหมายประกันสุขภาพเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าความเชื่อมั่นความมั่นคงทางการเมืองสหรัฐก็เริ่มแกว่งอีกครั้งนึงนะครับหุ้นเทคโนโลยีนะ Google นะนำมาโดย Google นะครับก็ถูกทางยุโรปฟ้องนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้หุ้นในทางฝั่งสหรัฐเองที่นำมาโดยกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยอย่าง Google เนี่ยกลับลงแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งยุโรปเองนะฮะในเรื่องของ ECB นะครับก็ออกมาสัมมนาแล้วก็ออกมาพูดนะฮะว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยดูดีนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสในการทยอยลดมาตรการ QE นะครับเพราะฉะนั้นทำให้ต่างประเทศเนี่ยดูแล้วเซนติเมนต์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ช KPI เรามองว่าถ้าย่อลงมาจะย่อไม่ลึกนะฮะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าปัจจัยแต่ละอย่างเนี่ยถ้าสังเกตไม่เกี่ยวกับไทยเลยนะครับวุฒิสภาสหรัฐตรงนี้ตอนขึ้นเราก็ไม่ได้ขึ้นนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีตัวหลักของโลกอย่าง Google นะฮะเราก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวนะครับในเรื่องของฝั่งยุโรปที่ ECB อาจจะลดมาตรการ QE นะครับก็สังเกตเห็นได้ต่างชาติก็ไม่ได้ค่อยเข้าไทยนะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยมีแรงออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าปัจจัยต่างๆที่ลบจากต่างประเทศเนี่ยไทยไม่ได้ลบมากนักนะฮะถ้า
ต่างชาติจะขายคงไปขายประเทศที่ฟันโฟลเข้ามาเยอะๆก่อนนะนะฮะก็คงจะเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยนะครับสำหรับไทยเองนะฮะที่มองว่าลงมาน่าซื้อนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าลงมาถึงจุดไหนน่าซื้อนะแต่คำถามก่อนว่าทำไมลงมาถึงน่าซื้อวันศุกร์นี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเป็นชุดเศรษฐกิจชุดใหญ่ของทางธปท.ก็จะมีการรายงานออกมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทยอยออกมาแล้วทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์ก็คือตัวเลขส่งออกออกมาดีนะดีกว่าคาดนะครับมันก็คงจะสะท้อนอะไรบางอย่างในเรื่องของตัวฟาร์มอินคัมนะหรือรายได้ภาคเกษตรนะครับล่าสุดออกมานะครับก็โตอยู่ที่ 3.8% สำหรับเดือนพฤษภาคมนะเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยออกมาในช่วงวันศุกร์นี้น่าจะไม่แย่นะผมมองว่าน่าจะออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ย่อลงมาถือว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อแล้วกันนะครับถามว่าย่อตรงไหนดีนะครับย่อตรงไหนดีนะฮะมองแนวรับแรกนะฮะที่แนวรับสำคัญเลยนะฮะถ้ามีโอกาสย่อลงมาคือผมมองที่บริเวณ1580ค่ะนะครับ1580นะฮะแล้วก็ถัดไปที่1575ค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะยังคงมองที่1590ถึง1600จุดอยู่นะครับซึ่งวันนี้มีโอกาสที่จะย่อใช่ไหมคะอาจจะมีภาพถูกกดลงมาจากต่างประเทศนะฮะเพราะนั้นมีโอกาสย่อค่ะนะฮะซึ่งเป็นโอกาสที่เรานะครับค่ะถ้าเป็นโอกาสที่เราจะเข้ารับเข้าไปซื้อใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้วันนี้เนี่ยจะแนะนำเป็นการลงทุนหุ้นตัวไหนดีคะครับก็มาดูหุ้นที่เรียกว่าเป็นขาประจำในช่วงของ Windows Racing ก่อนละกันค่ะนะฮะแล้วก็พื้นฐานก็โอเคด้วยนะคือตัว AOTนะครับตัว AOT นะฮะสำหรับตัว AOT เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกพื้นฐานมันโอเคด้วยก็คือตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนเมษาพฤษภาออกมาดีมิถุนาน่าจะออกมาดีต่อนะครับแต่รับปลายปีนี้นะฮะก็คาดหวังนะฮะคาดหวังในเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่น่าจะโตขึ้นมาในช่วงที่เรามีงานพิเศษนะครับในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปจากกรมธนารักษ์ในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่นะเพราะฉะนั้นข่าวดีค่อนข้างเยอะนะฮะรวมถึง Windows Racing นะครับก็ตัวนี้ขาประจำอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยจอที่จะทำการ break new high นะฮะที่บริเวณ47บาทนะครับปิดที่47บาทพอดีงั้นวันนี้ถ้าทะลุ47บาทขึ้นไปได้ผมมองเป็นการ break high ขึ้นไปทดสอบบริเวณ50นะฮะแนวรับก็อยู่ที่46นะครับโอเคแล้วก็แนวต้านอยู่ที่50บาทใช่ครับค่ะให้ตัวเดียวใช่ไหมคะอีกตัวนึงอาจจะมองเป็นย่อรับแล้วกันนะฮะเผื่อไว้ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ขาประจำของ Windows Racing ค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวบวกเข้ามาแล้วก็ถูก Take Profit นั่นเองก็คือตัวคอมเซเว่นค่ะนะฮะเมื่อวานถูก Take Profit นะฮะหลังจากที่มีข่าวไปทำเช่าซื้อ Cinex. ไปซื้อเช่าซื้อร่วมกับ Cinex นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้บริหารไม่ค่อยออกมาพูดมากนักว่าเอาไปทำอะไรคนก็จะงงว่าซื้อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ไปเพื่ออะไรนะทั้งที่ตัวเองขายสินค้า IT ค่ะนะฮะจริงๆเนี่ยเท่าที่คุยกับทางผู้บริหารนะครับการเข้าซื้อตรงนี้เนี่ย1เลยคือเขามองว่ามันมีฐานกำไรอยู่แล้วปีละประมาณ80ล้านถึง100ล้านก็คือซื้อมาไม่ได้ขาดทุนนะครับ2ซื้อไม่ได้แพง3ระบบสินเชื่อตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำสินเชื่อ IT ซึ่งถ้าดูกันหุ้นในตลาดมีตัวหนึ่งคล้ายๆกันก็คือตัว LIT นั่นเองค่ะนะ LIT จะเป็นลูกของทาง SBOA ซึ่งก็จะเป็นภาพเดียวกันว่าคอมเซเว่นกับซินเน็กเนี่ยก็จะใช้ไอ้ตัวที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานที่ชื่อ BAF เนี่ยจะมาใช้เป็นลักษณะเหมือนเป็นอาร์มเลนส์ของเขาเป็น LI เป็น LIT 2นั่นเองที่ภายใต้ซินเน็กกับคอมเซเว่นนะฮะก็เลยเป็นภาพนี้ผมก็เลยมองว่าคอนเซนซัสอาจจะยังไม่ได้มองถึงประเด็นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัปเกรดคงจะต้องรอในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็แผนการดำเนินงานที่เขาจะแถลงออกมาหลังจากนี้สักนิดนึงนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นเองนะฮะตรงนี้ก็มองแนวรับนะครับที่บริเวณ12บาทแล้วก็แนวต้าน13บาท50นะครับโอเคได้มา2ตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวให้คุณสุโชตพักเสียงแป๊บนึงนะเดี๋ยวปอมขอทักคุณผู้ชมก่อนที่เข้ามานะคะก็คุณมิตรนะโอ้โหวันนี้มาแต่เช้าเลยคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณพัทรานิตนะคะขอให้รายการมีโฆษณาเข้าเยอะนะคะมันหายไปหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอให้เช่นอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะบอกว่ามานั่งรอแล้วคุณนริศสวัสดีค่ะคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณพิสารนะคะคุณใบตองคุณปังคุงคุณสุดาวันคุณแจนวรวรรณนะคะแล้วก็มีคุณอั้งลิ้มขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณพงวีระนะคะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เนี่ยตอนนี้ในส่วนของตัวเซ็ต50เนี่ยนะคะ S50 M17 ก็เปิดตลาดเรียบเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชม S50 M17 เปิดมาก็
998.6 จุดนะคะแต่ตอนนี้ไป 998.70 จุดแล้วนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ PO ที่เห็นอยู่นะมันเตรียมจะลบนะก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันเพราะอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้จะมีกดดันจากต่างประเทศนิดนึงนะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดแล้วสิ้นสัปดาห์ทางด้านของคุณสุโชติบอกไปแล้วนะคะว่าจะท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีข่าวดีเข้ามาเต็มไปหมดเลยประเทศไทยเรามีข่าวดีเยอะนะคะก็แนวรับนะคะ1580 1575นะคะแนวต้าน1590แล้วก็1600นะคะหุ้นแนะนำวันนี้แนะนำไป2ตัวจะมีทางด้านของ AOT ให้แนวรับไว้ที่46บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน50บาทอันนี้จะเน้นในเรื่องของหุ้นยอดนิยมช่วง Window Dressing นะคะแล้วก็ Com 7ให้รับเมื่อย่อนะคะรับที่12บาทแล้วก็แนวต้านอยู่ที่13.50 บาทนะคะมีคุณผู้ชมทักมาเพิ่มคุณมนทนนะคะสวัสดีค่ะมาเรามาต่อกันนะคะคุณสุโชติคะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะคุณสุโชติเราถามคำถามกันเลยแล้วกันนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มทยอยส่งคำถามเข้ามาแล้วอย่าช้านะคุณผู้ชมนี้เราไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เวลามีให้เต็มที่แล้ว1ชั่วโมงเต็มนะคะท่านแรกถามถึงตัว TKN 23.20 บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้22.30 บาทอ๋อยังไงดีครับสำหรับตัว TKN นะฮะถ้าดูจากกราฟก่อนมาอ่านกราฟของเขาก่อนนะฮะดีตัวขึ้นมารีบาวขึ้นมาปุ๊บชนเส้น200วันไม่พ้นนะเส้น200วันเขาจะอยู่ประมาณ 22.50 ถึง 23 บาทแต่ว่าแกว่งอยู่ตรงนี้นะฮะไม่พ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถือเป็นแนวต้านสำคัญเลยแต่ว่าถ้าดูจากกราฟยังไม่ได้แย่อะไรนะนะครับเพราะว่าเป็นการแกว่งตัวออกข้างรอทดสอบเส้น200วันอยู่นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เป็นลบนะฮะยังไม่ได้เป็นลบนะเพราะฉะนั้นถือต่อสักนิดนึงนะถือต่อสักนิดนึงนะฮะ รอดูในเรื่องของการเบรกที่แนวต้านของเขาที่บริเวณ23บาทถ้าผ่านได้นะครับถ้าผ่านได้นะฮะ23บาทถ้าผ่านได้ผมมองว่าต้านถัดไปอาจจะเห็นที่บริเวณ24บาทถึง24.50 บาทได้แต่กรณี worst case สักนิดนึงนะครับเผื่อไว้ถ้าผิดทางนะครับถ้าต่ำกว่า22บาทตอบลอตก่อนนะครับถ้าต่ำกว่า22บาทนะให้ไปท่านต่อมาถามถึงตัว PTTGC PTTGC ยังไม่มีค่ะตอนนี้69.50 บาทครับสำหรับตัว PTTGC นะฮะถ้าดูจากกราฟเพียงเดียวละกันนะครับในพื้นฐานผมว่าทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วว่าทำอะไรนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟเพียงอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเขาเดือนมิถุนายนมาเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนะนะในเชิงกราฟเนี่ยดูเป็นขาลงนะดูเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของขาลงนะครับถ้าตัว PTTJC เองเนี่ยไม่สามารถพ้นแนวต้าน71บาทได้นะถ้าไม่พ้น71บาทนะครับน่าจะถูกกดลงมาหาแนวรับที่ 67.5 ค่ะนะ 67.5 เป็นแนวรับนะครับแนวต้าน 70.5 นะครับแต่ถ้าพ้น 70.5 ได้เนี่ยอาจจะเห็นนะมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปทดสอบแถวๆ 72-73 บาทได้นะครับคอมเซเว่นแนะนำไปแล้วนะคะให้แนวรับไว้ที่12บาทแนวต้าน13.50 บาทเป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะ HFT หัวฟงค่ะหัวฟงขอแนวต้านแสดงว่าต้นทุนต่ำเนาะครับสำหรับตัว HFT นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟก่อนนะครับถ้ามีอยู่ทุนต่ำนะฮะอาจจะหาจังหวะในเรื่องการรอล็อกกำไรละนะครับรอล็อกกำไรแล้วนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างชันขึ้นมานะครับค่อนข้างชันขึ้นมานะฮะแนวรับตรงนี้ผมให้เป็น trailing stop แล้วกันคือ5.70 บาทต่ำกว่า5.70 บาทอาจจะล็อกกำไรขึ้นมาก่อนแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า7.50 บาทนะครับรอในเรื่องของแรงเก็งกำไรที่จะดันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะฮะมีโอกาสขึ้นไปหาแนวต้านที่บริเวณ6บาทเป็นจุดขายนะครับ โอเค CSS ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว CSS นะฮะตัวนี้ดูในเชิงกราฟเพียงเดียวนะฮะแกว่งตัวออกข้างยังไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจนนะฮะคล้ายๆกับตัวซินเนคือขึ้นมาหาเส้น200วันแล้วก็ยังไม่พ้นน้ำซะทีเดียวถูกดึงลงมาอีกครั้งหนึ่งที่แถวๆ3.20 บาทนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการแกว่งตัวอยู่นะแกว่งตัวออกข้างอยู่นะครับไม่ค่อยมีสัญญาณอะไรชัดนักนะฮะแนวรับอยู่ที่316นะ316นะครับปิดเมื่อวานเลยนะถ้าต่ำกว่า316อาจจะต้องขายก่อนเพราะมีโอกาสที่จะพักฐานลงมาหาแถวๆ3บาทนะถึงสามารถ10สตางค์ได้นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวต้านแนวต้านแรกที่มองเอาไว้ใกล้ๆก่อนคือเส้น200วันก่อนคือ3.20 บาทพ้น3.20 บาทได้อาจจะเห็นไฮก่อนหน้านี้ที่บริเวณ3.34 บาทนะครับ
แต่ว่ารับที่3บาท16แต่ถ้าเกิดหลุด3บาท16จะต้องหนีนะคะครับถอยก่อนครับETE ค่ะ ETE ขอแนวโน้มตัวนี้ Eastern Technical Engineering 4บาท2สตางค์บนกระดานแต่ไม่ได้บอกว่ามีหรือเปล่าครับสำหรับตัว ETE นะฮะตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะขึ้นมาให้พ้นน้ำให้ได้อยู่นะฮะเรียกว่า กราฟก่อนหน้านี้ที่มันเป็นขาลงเนี่ยเริ่มที่จะดีดขึ้นแล้วก็พยายามไซด์เวย์อยู่นะฮะพยายามไซด์เวย์อยู่นะครับตรงนี้ผมอยากให้ดูที่แนวรับบริเวณ4บาทนะ4บาทถ้าไม่หลุด4บาทนะครับถ้าไม่หลุด4บาทจะเป็นการแกว่งเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพในกรอบ4บาทถึง4บาท50ค่ะนะครับแต่ถ้าหลุด4บาทตรงนี้จะดูแนวโน้มไม่ค่อยดีนะนะฮะแนะนำให้ชะลอก่อนนะครับค่ะได้เม็ดต้นทุน2บาท97ตอนนี้2บาท96ครับสำหรับตัวในเม็ดนะฮะจะกราฟไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะครับคือพยายามที่จะขึ้นไปหาเส้น200วันแถวๆ3บาท30ไม่พ้นนะก็ถูกกดลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอันนี้การกดลงมาครั้งนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวเมื่อสักครู่นะฮะที่กดแล้วยังไซด์เวย์ออกข้างได้แต่นี่คือกดลงมาแล้วเริ่มที่จะทุนทำจุดต่ำนะเริ่มที่จะทำจุดต่ำนะครับหลังจากหลุด3บาทไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสถอยลงมาหาแถวๆ2บาท80ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่นะวันนี้อาจจะหาจังหวะขายมาก่อนนะครับTKS TKS ยังไม่มีค่ะตอนนี้13บาท60ครับสำหรับตัว TKS นะฮะในเชิงกราฟเองเนี่ยก็มองเป็นขาขึ้นนะครับมองเป็นขาขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยการแรลลี่ขึ้นมาตรงนี้ก็มองว่าอัพไซด์อาจจะไม่ได้มากนักนะฮะแล้วก็ถ้ามีการพักฐานลงมาเนี่ยผมมองแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถวๆ10บาท13บาท10สตางค์ก่อนนะแนวรับ13บาท10สตางค์แนวต้าน14บาท50นะฮะเก็งกำไรในกรอบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าหลุดต่ำกว่า13บาท10สตางค์เนี่ยถือว่าการพักฐานอาจจะแรงสักนิดนึงนะฮะมีโอกาสลงมาแถวๆ12บาท50นะครับแต่ถ้าไม่หลุด13บาท10สตางค์เนี่ยยังเป็นมองเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นได้อยู่นะครับโอเคถามถึงตัวบีกริมนะคะตัวโรงไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่เข้าบอกว่าจะเข้าพื้นฐานดีไหมเขาบอกเขาเป็น VI ค่ะครับตัวนี้ทางฝ่ายรีเสิร์ชยังไม่ได้ออกบทวิเคราะห์เลยครับค่ะครับขอข้ามแล้วกันครับเนาะเพราะว่ามันยังไม่เข้าตลาดเนาะครับออกชั่นสหการประมูลออกชั่นยังไม่มี7บาท50บนกระดานค่ะครับสำหรับตัวออกชั่นนะฮะในเชิงกราฟเองก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นลักษณะการแกว่งในขาขึ้นนะฮะเป็นขาลงด้วยซ้ำนะฮะเป็นขาลงด้วยซ้ำนะฮะตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูที่แนวรับบริเวณ7บาท40ค่ะนะฮะ7บาท40นะครับอาจจะมีการรีบาวได้นะฮะแต่เป็นเพียงแค่การรีบาวนะฮะแนวต้าน8บาท20ค่ะนะครับแนวต้าน8บาท20นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดสต็อปลอสเนี่ยเผื่อไว้สักนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นขาลงลักษณะนี้นะฮะจุดสต็อปลอส7บาท35นะครับโอเค7บาท35สต็อปลอส PTGจบขาลงหรือยังอยากจะเข้าไปรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะยังครับ ยังเป็นขาลงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ นะฮะถ้าดูกราฟเนี่ยจะเห็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเรียงตัวสวยงามเลย นะฮะว่าค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะฮะ เพราะฉะนั้นการดีดขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็นการรีบาวในแนวโน้มขาลงอยู่นะครับยังไม่ได้พ้นขาลงซะทีเดียวนักนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการปรับลงมาตรงนี้ผมมองว่าน่าจะยังคงไม่สามารถสร้างฐานได้นะครับ อยากให้มองแถวๆ19บาทนะถ้า19บาทลงมาแล้วยืนได้ตรงนั้นน่าสนใจที่จะเข้ารับนะครับแต่ในกรณีถ้าผมผิดคือมันไม่ลงนะถ้ามันไม่ลงแล้วก็มีแรงดีดที่มันพ้น22บาทถ้าพ้น22บาทได้มองที่24นะครับพ้น24ได้ถึงจะเรียกว่าจบขาลงค่ะนะครับก็คือมีให้2แนวคือลงมารับ19บาทหรือว่าจะรอให้มันพ้น22บาทให้ไป24บาทแล้วค่อย follow by ใช่ครับเขาแปลว่าจบขาลงแล้วใช่ครับLST ล่ำสูงต้นทุน7บาทครับสำหรับตัว LST นะฮะหรือล่ำสูงแกว่งลงค่อนข้างชัดนะครับมีโอกาสลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ย200วันแถวๆ5บาท70ค่ะนะ5บาท70นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่นะแล้วกำไรอยู่อาจจะขายมาก่อนหรือขาดทุนนิดนึงขายมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหารอจังหวะรับที่บริเวณ5บาท70อีกครั้งนึงนะครับTACC TACC ยังไม่มีต้นทุนค่ะครับสำหรับตัว TACC นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะคือพยายามวิ่งขึ้นไปหาเส้น200วันแถวๆ7บาท80แล้วแต่ว่าหมดโมเมนตัมซะก่อนนะหมดโมเมนตัมซะก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาหมดโมเมนตัมคือตอนที่เขาหลุดประมาณ7บาท30นะเขาหลุดปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีแรงเหวี่ยงลง
นะอาจจะมีแรงเหวี่ยงลงนะครับซึ่งในส่วนของแนวรับที่อาจจะมองเอาไว้ในเรื่องการเหวี่ยงลงตรงนี้เนี่ยผมมองไว้ที่บริเวณอาจจะมองที่บริเวณ6.80ค่ะนะครับ6.80ถ้าเริ่มสร้างฐานได้นะแล้วก็หยุดการแกว่งลงเนี่ยอาจจะเข้าซื้อได้ที่บริเวณ6.80นะครับแต่ถ้า6.80รับไม่อยู่แนะนำให้ชะลอการลงทุนก่อนค่ะนะครับแล้วก็แนวต้าน7.80นะครับค่ะETE บอกว่าต้นทุน3.90ขอย้อนอีกทีนึงนะคะตอนนี้4.04คือถ้าหลุด4 บาทอะค่ะก็ต้องออกใช่ครับก็กรอบเขาจะอยู่4.00 ถึง 4.50ค่ะแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือต่อไปก่อนเนาะใช่ครับท่านต่อมาถามถึงตัว AP ต้นทุน7.90ค่ะตอนนี้8.15ครับสำหรับตัว AP นะฮะถ้ามีอยู่เล็ก profit run ต่อเลยนะฮะกราฟถือว่าค่อนข้างดูดีเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นที่ค่อนข้างดูดีเลยนะฮะค่อนข้างเป็นระเบียบนะฮะตรงนี้เนี่ยแนวรับหลักๆนะฮะแนวรับหลักเลยผมมองกรอบใหญ่ก่อนนะฮะ7.80 ถึง 8.50ค่ะตรงนี้คือกรอบใหญ่ถ้ามีอยู่เล็ก profit run รอขาย8.50นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับใกล้ๆนะแนวรับใกล้ๆคือ8 บาทนะ8 บาทถ้าต่ำ8 บาทนะครับแล้วใครยังไม่มีของรอที่7.80ได้นะครับมองว่าเป็นการแกว่งขึ้นนะฮะขอแวะดูตลาดหุ้นก่อนตอนนี้1586 1585ครับ1585 1584.97 จุดเอ๊ะขอให้รายงานก่อนสิอย่าเพิ่งไปตลาดหุ้นไทยก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วก็ลบแล้วก็ยิ่งพูดยิ่งไหลนะคะคุณผู้ชมวันนี้ให้แนวรับ1580ถ้าหลุด1580ก็1575เนาะประมาณนั้นนะคะครับตัวต่อมาบ้านปูยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้17.40สำหรับตัวบ้านปูนะฮะอันนี้ขอแยกพื้นฐานกับกราฟก่อนนะฮะพื้นฐานเนี่ยราคาถ่านหินดีดขึ้นมาหลายวันติดแล้วนะฮะเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นมาถึงน่าจะ 7% นะฮะฟันทูเดทนะครับค่ะพื้นฐานเนี่ยไตรมาส2จริงๆเนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่ากำไรควรจะไม่แย่ควรจะไม่แย่นะฮะแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะนะฮะคือเป็นขาลงมาแล้วก็หลุด200วันที่บริเวณ18.20พอหลุดลงมาปุ๊บเนี่ยถูกกดมาตลอดทางเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเล่นเก็งกำไรเพื่อเล่นรีบาวก่อนนะถ้าดูจากกราฟนะฮะก็ดูตรงที่บริเวณตรงนี้ซื้อได้นะครับแล้วก็สต็อปลอส 17.2 สต็อปลอสนะครับการรีบาวตรงนี้นะฮะรีบาวตรงนี้เนี่ยมองขึ้นไปที่18.20ก่อนค่ะนะครับเล่นเก็งกำไรตรงนี้ก่อนนะครับโอเค CPO ยังไม่มีครับ CPO ก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นตัวหนึ่งที่ขาประจำของ Windows Racing เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้เหมือนกับไม่ค่อยมีแรงซื้อเท่าไหร่นักอาจจะมีการปรับขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะฮะสำหรับตัว CPO นะฮะตรงนี้เนี่ยมองแนวรับที่บริเวณ61 บาทเป็นแนวรับสำคัญก่อน61 บาทนะครับถ้าหลุดสต็อปลอสถ้าไม่หลุดตรงนี้ถือต่อหรือซื้อสะสมไปเรื่อยๆตรงนี้ได้นะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดตอนต้นว่าฟาร์มอินคัมหรือรายได้ภาคเกษตรเนี่ยเดือนพฤษภาคมยังโตอยู่นะแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องนะฮะแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเลยสำหรับตัวสินค้าเกษตรนะฮะแม้ว่าบางตัวจะลงนะอย่างพาราลงแต่บางตัวก็ขึ้นอย่างข้าวเนี่ยขึ้นมันก็ออฟเซ็ตกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆตัว CPO เนี่ยถือใต้สะสมได้นะครับแล้วก็เผื่อไว้นิดนึงเผื่อผิดทางคือสต็อปลอสที่61นะครับแล้วก็ถ้าสะสมตรงนี้เนี่ยอาจจะมองมาแนวต้านที่บริเวณ64 บาทนะครับโอเคตอนนี้เซ็ตก็พยายามลงกันไปเรื่อยๆเนาะ MGT อ่ะนั่งดูไปก็แดงแดง MGT 3.08ค่ะครับสำหรับตัว MGT นะฮะตรงนี้แนวรับ296ดูไว้สำคัญนะฮะเส้น10วันนะหุ้นที่ดีขึ้นมาแรงๆต่อเนื่องหลายวันขนาดนี้เนี่ยถ้าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันถือว่าอาจจะเกิดการพักฐานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้296นะฮะถ้าต่ำกว่า296ให้ระมัดระวังการพักฐานนะครับแล้วคำถามคือการพักฐานจะพักไปหาแนวรับที่บริเวณไหนนะครับการพักฐานตรงนี้ผมมองแนวรับถัดไปที่บริเวณ280ค่ะนะครับ280นะครับก็เพราะฉะนั้นเป็นลักษณะถ้ามีอยู่กำไรแล้วไม่กำไรค่ะขาดทุนค่ะ 3.08 ค่ะต้นทุนเป็น2คนแล้วกันครับคนแรกถ้ากำไรแล้ว296ล็อกกำไรนะครับแต่ว่าถ้าขาดทุนอยู่นะฮะ296ก็ขายไปขาดทุนนะครับโอเค list it ต้นทุน11.40จะขายหรือว่าถือต่อดีตอนนี้11.60ครับสำหรับตัว list it นะฮะอันนี้มาดูพื้นฐานก่อน
นะฮะ Q2 Q3 นะฮะไตรมาส3เป็นไฮซีซั่นค่ะงบประมาณภาครัฐอัดฉีดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการลิสซิ่งสินค้าไอทีของเขาเนี่ยน่าจะค่อนข้างเป็นไฮซีซั่นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถือแล้วเน้นพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าถือต่อได้ Q2 Q3 ดีค่ะนะครับในเชิงกราฟเองนะครับยังไม่ได้เสียขาขึ้นมากนักนะครับแม้ว่าในเรื่องของแนวโน้มเนี่ยอาจจะเริ่มแผ่วลงนะฮะก็จะมองแนวรับที่11.40ค่ะนะครับ11.40นะครับแล้วก็แนวต้านเองเนี่ยอาจจะมองไว้ที่บริเวณ12.40ค่ะนะครับเพราะเขาต้นทุนอยู่ที่แนวรับพอดี11.40ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย11.40หลุดขายมาก่อนนะครับจะได้ล็อกตัวกำไรขาดทุนของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับท่านต่อมาถามถึงตัว GGC ต้นทุน14.30ตอนนี้14.20ครับสำหรับตัว GGC นะฮะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากราฟถ้ากราฟอย่างเดียวนะฮะดีดขึ้นมาแล้วไซด์เวย์ออกข้างไม่ได้เป็นภาพลบอะไรมากนักแต่ถ้าหลุด14บาทสต็อปลอสนะครับถ้าไม่หลุด14บาทเนี่ยผมมองเป็นการไซด์เวย์เพื่อรอนะฮะรอถามว่ารออะไรนะครับรองบไตรมาส2และ3นะเพราะว่าล่าสุดก็คือปรับตัวเบลดีเซลการผสมขึ้นนะเพราะฉะนั้นวอลุ่มการกลั่นเบลดีเซลเนี่ยเพิ่มนะการกลั่นเบลดีเซลเพิ่มนะฮะแล้วก็ภาครัฐก็มีการขอความร่วมมือให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเร่งสต็อกน้ำมันเบลดีเซลนะเพราะฉะนั้นวอลุ่มนะวอลุ่มของตัว GTC เนี่ยจะบวมขึ้นมาเลยในไตรมาส2และ3นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าไซด์เวย์รออะไรรอกำไรนะครับจะเผื่อไว้นิดนึงถ้าหลุด14บาทนะครับให้สต็อปลอสก่อนถ้าไม่หลุด14บาทนะครับถือต่อนะฮะมองแนวรับต้านที่15.40แล้วก็ถัดไปที่16บาทได้นะครับ15.40โอเค16บาทอ่ะ STA STA ยังไม่มีค่ะตอนนี้15.30รับได้หรือยังคะครับสำหรับตัว STA นะฮะถามว่ารับได้หรือยังนะฮะตอนนี้ตัว STA ก็ต้องยอมรับอย่างนึงคือผูกพันกับราคายางพาราค่อนข้างเหนียวแน่นเลยนะฮะแล้วตอนนี้ราคายางพาราเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาแต่ยังไม่ค่อยขึ้นมากนักนะเพียงแค่เป็นการสร้างฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว STA นะครับถ้าจะเก็งกำไรนะครับต้องเก็งกำไรเร็วสักนิดนึงนะฮะแล้วก็รับที่บริเวณนี้กำหนด stop loss ทันทีที่14.80ค่ะนะครับ14.80เป็น stop loss นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับผมให้แนวต้านเป็นจุด2แนวก่อนละกันนะฮะแนวแรกนะฮะที่ต้องทดสอบให้ได้คือ15.50ค่ะพ้น15.50ได้จะเป็นการ break ten เล็กๆของเขานะเพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านเส้น200วันที่17บาทค่ะแต่ถ้าไม่พ้น15.50ให้ขายออกมาก่อนนะครับเพราะว่าถือเป็นถูกกดลงมาอยู่นะฮะค่ะWHA ค่ะขอแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัว WHA นะฮะก็ตรงนี้กราฟไม่ได้เป็นขาขึ้นขาลงเลยนะฮะแกว่งตัวไซด์เวย์ออกข้างอย่างเดียวเลยนะฮะแนวรับ312นะฮะแนวรับ312นะฮะแนวต้าน328นะครับแนวต้าน328แกว่งตัวออกข้างอย่างเดียวนะครับเก็งกำไรในกรอบแคบๆก่อนโอเค SCN SCN จบขาลงหรือยังคะครับ SCN จบขาลงหรือยังยังนะครับเพียงแค่เริ่มการสร้างฐานถ้าจะรับที่เท่าไหร่ดีครับถ้าจะรับนะสำหรับเรื่องของการเก็งกำไรเอารีบาวนะฮะรับบริเวณนี้ได้เลยนะฮะรับบริเวณนี้ได้เลยก็คือเริ่มสร้างฐานได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้บอกเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะเพราะยังเป็นขาลงอยู่นะฮะรับตรงนี้นะครับแล้วก็ stop loss ทันทีที่จุดโลเลย 5.55 ค่ะต่ํา 5.55 stop loss นะครับแต่ถ้าไม่ต่ํา 0.55 เนี่ยถือต่อเพราะตรงนี้ผมมองว่าเริ่มสร้างฐานได้รอการรีบาวถามว่ารีบาวขึ้นไปได้ไกลสักถึงตรงไหนก่อนนะครับสเต็ปที่1ก่อนนะครับมองไปที่ไฮเดิมก่อนหน้านี้ 6.6 นะฮะ 6.6 นะฮะน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาก่อนนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดมีอยู่แล้วคือไม่รู้ต้นทุนเค้าอยู่ถึงตรงไหนไงครับถ้ามีอยู่แล้วนะฮะถ้ามีอยู่แล้วตรงนี้ถ้ารับความเสี่ยงได้สามารถทยอยสะสมเพิ่มเพื่อรอการรีบาวขึ้นไปแล้วหาจังหวะออกจะได้ต้นทุนลดลงนะครับค่ะรีบาวประมาณเท่าไหร่คะอย่างที่บอก 6.6 นะครับแล้วก็ 5.55 เผื่อผิดทางนะครับโอเคค่ะKKP ธนาคารเกียรตินาคินรับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัว KKP นะฮะกราฟตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีความหวือหวามากนักนะฮะถ้าถามแนวรับนะครับมองแนวรับแรกก่อนที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันของเขา 71.25 นะฮะ 71.25 นะครับแล้วก็รับถัดไปเนี่ยจะเป็นแนวรับหลักละคือ70บาทถ้าต่ำ70บาทคือไม่ดีนะฮะอาจจะต้องออกก่อนนะครับโอเคCHG ต้นทุน2.34ขอแนวต้านค่ะครับโทษทีนะครับอีกทีนะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะ CHG นะครับต
้นทุน 2.34ครับสำหรับตัว CSG นะฮะถ้าต้นทุน 2-3-4 มีกำไรอยู่นิดนึงนะครับมองซักผมอยากให้ถือรอซักวัน2วันนะครับมองแนวต้านที่ 2.5 ค่ะพ้น 2.5 ได้ถือต่อโอเคนะฮะเพื่อรอในเรื่องของแรงเก็งกำไรตามหลังจากที่พ้นแนวต้านสำคัญคือ 2.5 นะฮะแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปมองที่ 2.6 ค่ะแต่ถ้าไม่พ้น 2.5ขายก่อนนะครับถือว่าไม่พ้นแนวต้านนะครับ มีโอกาสที่จะถอยลงมาหาแนวรับนะฮะแนวรับของเขาเนี่ยก็อาจจะแถวๆต้นทุนของนักลงทุนเลยผมมองที่236ค่ะนะครับโอเคอ่ะดู 2.5 ก่อนนะคะสีไทยซุปเปอร์แวร์ยังไม่มีค่ะตอนนี้2บาทท้วนครับครับสำหรับตัวสีไทยนะฮะตรงนี้เนี่ยการดีดขึ้นมาวันนี้นะฮะถ้าไม่มีแรงผลักต่อตรง2บาทเนี่ยในเชิงกราฟเองวันพรุ่งนี้อาจจะมีการพักฐานบ้างนะเพราะว่าแม้ว่าจะดีดขึ้นมาเหมือนจะไม่ได้แรงมากนักนะฮะแต่ในเชิงกราฟเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลยกรอบตัวบอลลิงเจอร์แบนขึ้นไปก็อาจจะเป็นการโอเวอร์บอทระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองแนวรับที่198ก่อนนะครับแนวรับ198นะครับไม่จำเป็นต้องรีบไล่แนวรับ198แล้วก็แนวต้านคือการขึ้นไปปิดแกปก่อนหน้านี้ที่204แล้วก็แนวต้านถัดไปที่210นะครับโอเคTTAครับสำหรับตัวเรือ TTA นะฮะถูกกดเส้น200วันอยู่เหมือนกันหลายๆเหมือนกับหลายๆตัวก่อนหน้านี้นะฮะถูกเส้น200วันกดอยู่ที่9.40 นะฮะ9.40 นะฮะเป็นแนวต้านสำคัญนะฮะก็สำหรับตัวแนวรับนะฮะสำหรับตัวแนวรับมองไว้ที่บริเวณ 9.1 ค่ะนะครับแนวต้าน 9.4 ถ้าพ้น 9.4 ได้เป็นการพ้นตัวเส้น200วันเนี่ยมองแนวต้านถัดไปที่ 9.7 โอเคTMIL TMIL TMIL ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว TMIL ถ้ายังไม่มีนะฮะรับความเสี่ยงได้ตรงนี้ผมแนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรได้นะฮะสาเหตุที่มองว่าเข้าซื้อเก็งกำไรได้คือนะฮะอันนี้ดีดขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้ขึ้นไปแถวๆ5.40 5.50 แล้วก็พักตัวออกข้างการพักตัวออกข้างตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มหยุดการทำจุดต่ำใหม่แถวๆ4.70นะแล้วเริ่มยกจุดต่ำขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการเบรกขึ้นไปได้นะครับมีการเบรกขึ้นไปได้นะครับมองด้านบนนะมองด้านบนเอาไว้เนี่ยอาจจะมองไฮเดิมก่อนนะครับไฮเดิมที่ทำเอาไว้ที่5.50ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าซื้อบริเวณนี้กำหนด stop loss ที่4.80โอเคซื้อ 4.88 stop loss 4.80นะคะครับ CM ค่ะเชียงใหม่ Frozen Food ต้นทุน6.89ตอนนี้6.90ค่ะครับสำหรับตัว CM นะฮะในเชิงกราฟก็ถ้าจะบอกว่าคล้ายๆกับตัวเมื่อสักครู่ก็ว่าได้แต่ว่าอาจจะการแกว่งตัวออกข้างนานกว่าเมื่อกี้สักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวออกข้างนานลักษณะนี้เนี่ยก็รอในเรื่องสัญญาณการเบรกเหมือนกันนะครับมองแนวรับที่ 6.8 นะครับแนวรับ 6.8 แล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านมองไว้ที่บริเวณ 7.7 นะครับเป็นกรอบสามเหลี่ยมลักษณะนี้เทรดในกรอบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า 6.8ตอบรับก่อนนะครับ okay. มีโอกาสลงไปหาแนวรับถัดไปที่บริเวณ 6.3 นะครับค่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมยังเยอะๆอยู่เลยพอเราตอบคำถามไปเรื่อยๆเริ่มค่อยๆหายไปรีบไปแก้พอร์ตตัวเองหรือเปล่าคะ เพราะวันนี้ตลาดแดง ครับ ไปแก้แล้วก็กลับมาดูเราต่อนะคะ BEC ค่ะยังไม่มีค่ะโอ้โหขึ้นแรงมาหลายวันมากเลยครับสำหรับตัว BEC นะฮะก็อาจจะมีข่าวในเรื่องของผู้บริหารใหม่นะจากกลุ่มอินทัชเข้าไปบริหารนะครับเป็นอินทัชเก่านะฮะตรงนี้เนี่ยการขึ้นมาตรงนี้นะฮะวันนี้ไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะไม่แนะนำให้เข้าตามวันนี้นะครับรอย่อก่อนเพราะวันนี้เนี่ยถือว่าโอเวอร์บอทระยะสั้นนะเปิดแกปตรงแกปของเขาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นแกปของตัวบอลลิงเจอร์แบนนะฮะที่23.70เพราะนั้นเปิดแกปขึ้นมาตรงนี้นะฮะอาจจะมีการย่อลงมาหาที่บริเวณ23.70อีกครั้งหนึ่งนะฮะรอย่อก่อนนะฮะแนวรับนะครับอย่างที่บอก23.70แล้วก็ถัดไป23 บาทนะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองนะฮะถ้ามีการพักลงมาแล้วเนี่ยถามว่าสวยไหมถ้าพักเราไม่หลุด23 บาทถือว่าโอเคเลยนะมีโอกาสแกว่งขึ้นทดสอบ27นะครับโอเครับรอย่อก่อนนะคะ23.70นะคะ D-TAC ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้52 บาทสำหรับตัว D-TAC นะฮะถ้าจะรับนะฮะตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างเสี่ยงสักนิดนึงแล้วนะฮะเนื่องจากว่าในตัวอินดิเคเตอร์น่าสนใจอย่างตัว RSI เริ่มที่จะย่อลงนะเพราะฉะนั้นถ้าจะรับขอคนที่รับความเสี่ยงได้สูงสักนิดนึงนะครับมองที่51 บาทค่ะ51 บาทนะครับถ้าหลุด51 บาท
stop loss ทันทีถ้าไม่หลุด51บาทแล้วรับเข้าไปบริเวณนี้เนี่ยถือต่อรอในเรื่องของการดีดขึ้นนะการดีดขึ้นตรงนี้ผมมองที่บริเวณ55บาทนะครับโอเครอ51บาทอย่าให้หลุดด้วยนะคะอนันต์ค่ะอนันดา development ต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้5บาท20ครับสำหรับหุ้นอนันต์นะฮะตรงนี้ถ้ายังไม่มีแนะนำชะลอก่อนรอก่อนนะครับรอผมมองว่าอาจจะย่อลงไปแถวๆ5บาทได้ค่ะนะเนื่องจากว่าการปรับลงมาต่อเนื่องหลายวันติดตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถหยุดการทำจุดต่ำใหม่อยู่นะเพราะฉะนั้นรอสักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งอาจจะทยอยเข้าซื้อที่บริเวณ5บาท10สตางค์แล้วก็5บาทแบ่งเป็น2จังหวะนะครับโอเคETE คุณผู้ชมถามกันมาเยอะจังเลยคือหลุด4บาทหนีนะคะครับต้นทุน4บาท32ค่ะก็ใช้4บาทเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับโอเคอมตะค่ะอมตะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้17บาท90ไซด์เวย์มาหลายวันหลายเพลาครับการไซด์เวย์ออกข้างนานๆอย่างนี้เนี่ยแล้วก็อินดิเคเตอร์เริ่มย่อ RSI เริ่มย่อ MACD เริ่มย่อดูอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นกำหนดในเรื่องของการ stop loss เผื่อไว้เลยนะครับถ้าหลุดกรอบไซด์เวย์ที่ทำเอาไว้โลเดิม 17.6 ค่ะหลุดปุ๊บขายมาก่อนนะครับเพื่อรอการสร้างฐานใหม่อีกครั้งนึงแต่ถ้าไม่หลุด 17.6 ตรงนี้เนี่ยถ้ามีข่าวบวกเข้ามาอาจจะมีแรงดันขึ้นไปอีกรอบนึงได้เหมือนกันค่ะคือถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะ 17 ไม่มีนะฮะแล้วก็รับความเสี่ยงได้รับตรงนี้ค่ะนะฮะแล้วก็ stop loss ที่ 17.6 ค่ะนะครับโอเคมิ้นถามมาทั้งตัวแม่และตัวลูกบอกว่ายังไม่มีค่ะตัวแม่แล้วก็ตัวลูกที่เป็นวอลเลน5ตัวแม่41บาท25ครับดูแม่เป็นหลักแล้วกันนะฮะดูแม่เป็นหลักแล้วกันนะครับก็สำหรับตัวแม่เองเนี่ยมินก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งของขาประจำตัว Windows Racing เหมือนกันนะเป็นหุ้นใหญ่ที่เป็นขาประจำเหมือนกันนะฮะแนวรับหลักนะคะ40บาท25สตางค์เป็นแนวรับสำคัญนะฮะแต่ตรงนี้ผมมองว่าทยอยเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็40บาท25สตางค์ให้เป็นจุดขายตัดขาดทุนนะเผื่อว่าผิดทางนะครับค่ะก็คือรับตรงนี้ได้ใช่ครับรับบริเวณนี้นะฮะแล้วก็ 40.25 ให้เป็นจุดขายเผื่อผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับแนวต้านรอบนี้เนี่ยผมมองเอาไว้ที่บริเวณ42บาทถึง43บาทนะครับโอเคWise Logistics มีถามมา2ท่านท่านหนึ่งมีแล้วอีกท่านหนึ่งยังไม่มีที่มีแล้วต้นทุน4บาท45ตอนนี้4บาท38ครับสำหรับตัว Wise นะฮะตรงนี้ดีดขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้ไซด์เวย์ออกข้างแพทเทิร์นคล้ายๆกับหลายๆตัวก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีอยู่ถือต่อสักนิดนึงค่ะถือต่อสักนิดนึงนะฮะเพื่อรอในเรื่องสัญญาณการเบรกว่าจะเลือกทางขึ้นหรือทางลงนะฮะถ้าเลือกทางขึ้นนะฮะคือพ้น4บาท50ขึ้นไปได้ถ้าพ้น4บาท50ขึ้นไปได้นะครับผมมองว่าอาจจะไปหาไฮเดิมก่อนหน้านี้ที่ทำเอาไว้ที่4บาท66นะฮะมีโอกาสนะครับแต่ถ้ามันเลือกทางลงนะฮะถ้าเลือกทางลงนะฮะคือต่ำกว่า4บาท20ต่ำกว่า4บาท20ตอบล็อตทันทีนะฮะถือว่าเลือกทางลงเป็นการเบรกดาวน์นะฮะโอเค4บาท20 stop loss Thilux Thilux Enterpriseยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวทีลักษ์นะฮะในเชิงกราฟเองถือว่ามีลุ้นนะฮะถือว่ามีลุ้นเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะไซด์เวย์ออกข้างมานานแล้วก็พยายามที่จะดีดขึ้นการดีดขึ้นตรงนี้ให้มองที่ไฮเดิมก่อนหน้านี้ที่ทำเอาไว้เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับคือ11บาท50พ้น11บาท50ได้ follow by ค่ะนะครับ follow by ได้นะครับถ้าพ้น11บาท50ได้ follow by ได้มองแนวต้านถัดไปนะฮะที่มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเนี่ยอาจจะมองที่บริเวณ12บาทถึง12บาท50โอเคนะครับแต่ในกรณีที่ไม่พ้น11บาท50ค่ะใจเย็นๆนะฮะมีโอกาสที่จะถอยลงมาได้เหมือนกันค่ะนะครับการถอยลงมาตรงนี้เนี่ยผมมองที่บริเวณ10บาท70นะครับโอเค SQ ขอแนวโน้มค่ะตอนนี้5บาท65ไม่ได้บอกต้นทุนมาครับตัว SQ นะฮะถ้ามีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมภาพกว้างๆขอก่อนนะฮะดีดขึ้นแรงไซด์เวย์ออกข้างแล้วอย่างที่บอกไปตัวไหนออกข้างนานเกินไปไม่ค่อยดีนะฮะใจเย็นๆระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าอินดิเคเตอร์จะเริ่มแผ่วลงถ้าเกิดว่ามันออกข้างนานนะครับซึ่งตัว SQ เนี่ยเป็นลักษณะการออกข้างนานเกินไปแล้วก็ตัว MACD กับตัว RSI เริ่มแผ่วนะเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า5บาท60นะคือการทำโลนะครับถ้าต่ำกว่า5บาท60ระมัดระวังเตรียมใจในเรื่องของการคัทลอสนะครับถ้าต่ำกว่า5บาท60นะครับโอเคถ้าจะรับคือถ้ายังไม่มี
ถ้ายังไม่มีนะถ้ายังไม่มีนะครับรอแบ่งเป็น2จังหวะนะครับ5บาท60เข้าก่อนจังหวะที่1นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยถ้ามีภาพหลุด5บาท60เนี่ยรอในเรื่องของการปรับลงมาแรงๆเป็นการเบรกดาวน์ลงมาแล้วก็หาจังหวะการสร้างฐานแล้วเข้าใหม่อีกครั้งนึงซึ่งถามว่าการสร้างฐานแล้วเข้าใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยอยู่แถวๆไหนนะครับผมก็มองว่าน่าจะอยู่ที่บริเวณ5บาท40ค่ะนะครับโอเคถ้าแพ็คต้นทุน23.84ค่ะตอนนี้23.70ครับสำหรับตัวทาแพ็กถ้าต้นทุนเป็นทศนิยมงั้นน่าจะได้ในเรื่องของก่อนสต็อกดิวิเดนด์กับบอลแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวทาแพ็กเนี่ยตอนนี้นะก็คือขึ้นมาพ้นแนวต้านนะที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ที่23.60เนี่ยคือพ้นแนวต้านนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่หลุด23.60มีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดแกปที่28บาทนะครับปิดแกปที่เปิดไว้ค่อนข้างกว้างก่อนหน้านี้จากการจากตัววอลเลนนะครับก็มีโอกาสนะฮะในส่วนของตัวแนวรับ23.60อย่างที่บอกนะครับCPF ค่ะ CPF ต้นทุนยังไม่มีนะคะเข้าได้ไหมคะครับสำหรับตัว CPF นะฮะถ้าดูจากกราฟเพียงอย่างเดียวนะฮะตัดเรื่องอื่นก่อนนะฮะตัดเรื่องพื้นฐานอย่างอื่นก่อนถ้าจะเข้ารับนะ25บาทเข้ารับแล้วก็ stop loss 24.50นะครับโอเคตอนนี้เซตบวกแล้วนะคะบอกว่าถูกฮะมีย่อลงมาแล้วดีดกลับแล้วยั่งยืนแค่ไหนอ้าวลบใหม่แล้วค่ะครับวันนี้ทั้งวันก็คงจะเป็นภาพนี้นะคือไซเวดาวนะฮะก็คือถูกกดแล้วก็มีแรงซื้อกลับค่ะคือพอมันกดลงไปถึงระยะหนึ่งแล้วมันก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาครับแล้วเสร็จแล้วก็ถูกกดใหม่อีกรอบนึงประมาณนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีข่าวบวกอะไรเข้ามามากนะครับโอเคบวกลบอยู่เนี่ยต่อมาฮาน่าไอ้เมื่อกี้ CPF ตอบไปแล้วเนาะฮาน่าต้นทุน52.84ซื้อเพิ่มได้ไหมคะ 52.84 ตอนนี้ 51.50 ครับสำหรับตัวฮาน่านะฮะถ้าดูจากกราฟเนี่ยถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมนะฮะตรงนี้ผมอยากให้รอย่อก่อนค่อยเข้าซื้อเพิ่มนะฮะค่อยเข้าซื้อเพิ่มถามว่าย่อที่ตรงไหนนะครับผมมองที่แบ่งเป็น2จังหวะละกันแนวรับหลักๆเนี่ยแนวรับที่1คือ50บาทแนวรับที่2คือ48บาทค่ะนะครับรอย่อแถวๆ50ถึง48ค่อยเข้าซื้อเพิ่มค่ะครับโอเคETE ถามมาอีกแล้วนะเนี่ยท่านที่3แล้วฮิตมากเลยขอย้ำอีกทีแนวรับแนวต้านค่ะคืออย่าให้หลุด4บาทอะครับแนวรับสำคัญ4บาทนะครับต้านเท่าไหร่คะต้าน4บาท50ฮะโอเคกลัวพูดไม่เหมือนเดิมจดไว้ให้ละSE ค่ะ SE ต้นทุน4บาท8สตางค์ครับ SE นะฮะ4บาท8สตางค์นะครับไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะฮะเชิงกราฟเองนะฮะมองที่3บาท70น่าจะลงมาถึงนะฮะน่าจะลงมาถึง3บาท70นะครับแล้วก็ถ้ามองนะครับถ้ามีทุนอยู่4บาทตรงนั้นเนี่ย3บาท64ถ้าหลุด stop loss ทันทีนะครับถือว่าการขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะมีโอกาสที่จะถอยลงมาถ้าหลุด3บาท64นะครับถ้ายังไม่มีถามเผื่อถ้ายังไม่มีนะครับรอแถวๆ3บาท70ทยอยซื้อแถวๆนั้นรอการรีบาวด์ที่แนวรับสำคัญนะครับแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลงมา3บาท70ปุ๊บเนี่ยดีดกลับเนี่ยก็คงมองที่ไฮเดิมเป็นหลักก่อนค่ะนะครับไฮเดิมของเขาเนี่ยอาจจะมองที่4บาท20ถึง4บาท30โอเคนะครับต่อมานะคะเอเชียนต้นทุน15บาทครับสำหรับตัวเอเชียนนะครับตรงนี้ถ้าต้นทุน15บาทถือรอดูสักนิดหนึ่งนะฮะว่าโมเมนตัมยังไปต่อไหวไหมเป็นการพักฐานธรรมดาหรือเปล่านะฮะถามว่าจะดูว่าเป็นการพักฐานธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยอยากให้ดู2จุดนะครับจุดที่1คือเส้นค่าเฉลี่ย10วัน13.20 ถ้าไม่หลุดถือว่าเป็นการพักฐานธรรมดาหลังจากการปรับขึ้นแรงนะครับสเต็ปที่2นะฮะเส้นเทรนด์ไลน์12.30ค่ะนะครับ12.30ถ้าหลุดเทรนด์ไลน์ถือว่าต้องขายทันทีนะฮะค่าหมาดจะไม่มีค่ะครับสำหรับตัวค่าหมาดนะฮะสำหรับตัวค่าหมาดนะฮะไซด์เวย์ออกข้างลักษณะนี้นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับเราต้องการเข้าซื้อนะครับถ้าต้องการเข้าซื้อที่บริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็ให้ stop loss ที่8บาท55นะครับโทษนะครับ8บาท65นะฮะ stop loss 8บาท65นะแล้วถ้าซื้อบริเวณนี้เนี่ยมองแนวต้านที่9บาท10สตางค์
นะครับ9บาท10สตางค์นะครับ10โอเคคุณผู้ชมถามถึงตัวหาร HARN ยังไม่มีครับสำหรับหุ้นหาร นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับการเข้าซื้อบริเวณนี้อาจจะเสี่ยงสักนิดนึงนะครับอาจจะเสี่ยงสักนิดนึงนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการพักฐานที่น่าจะเรียบร้อยแล้วนะพักฐานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าซื้อนะฮะผมมองแนวรับที่อาจจะแนะนำให้เข้าซื้อก่อนเนี่ยอาจจะมองที่บริเวณ3บาท30นะฮะถ้ามีย่อมาอีกครั้งนะครับ3บาท30เป็นจุดเข้าซื้ออีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็แนวต้าน3บาท60นะครับ stop loss เผื่อไว้สักนิดนึงนะฮะเนื่องจากหุ้นขึ้นมาเยอะนะฮะ3บาท24 stop loss นะครับ3บาท24SCI ต้นทุน11บาท30ถือยาวได้ค่ะยาวได้ SCI ใช่ไหมฮะต้นทุน11บาท30ครับสำหรับตัว SCI วันนี้บอกข่าวร้ายสักนิดนึงนะฮะฝ่ายรีเสิร์ชเรามีการดาวเกรดเป็นขายทาง KPI นะฮะดาวเกรดเป็นขายแล้วก็ให้เป้าที่8บาทนะครับ คือเรามองว่าในเรื่องของงานที่ลาวเนี่ยมันดีเลย์นะฮะแล้วมันก็ล่าช้านะครับก็เลยมีการดาวเกรดลงมาก่อนนะครับแต่ว่านะฮะถ้ามีอยู่จริงๆเนี่ยแนะนำถือรอรีบาวนะครับพองบ Q2 น่าจะออกมาดีพองบ Q2 มาปุ๊บแนะนำให้ขายก่อนค่ะนะครับแนะนำให้ขายก่อนนะครับในส่วนของตัวแนวรับสำคัญ8บาท80ค่ะนะครับต่ำกว่า8บาท80เนี่ยอาจจะต้องขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงก่อนถ้ามีอยู่ต้นทุนสูงขนาดนี้ก็ออกดีกว่าใช่ไหมคะครับถ้าลงมาออกบางส่วนก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับและการดีดขึ้นมานะการดีดขึ้นมาเนี่ยมองในเรื่องที่แนวต้าน9บาท80ก่อนค่ะนะครับ9บาท80ถ้ารับได้นะครับที่จะตัดขาดทุนบริเวณนั้นอาจจะลดความเสี่ยงลงมาบางส่วนก่อนที่9บาท80ค่ะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมจะถือยาวต้องมีพื้นฐานรองรับด้วยเนาะครับก็คือสำหรับตัว SCI เนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าคงจะต้องปีหน้านะฮะในเรื่องของงานภาครัฐที่ลาวที่จะเข้ามาเนี่ยตอนนี้มันดีเลย์แล้วนะครับตัวต่อมายูซ่าค่ะยูซ่ายังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวยูซ่านะฮะถือว่าค่อนข้างดีนะฮะมีการดีดขึ้นมาแล้วก็พักพอดีเมื่อวานนะวันนี้ก็มีแรงซื้ออีกวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีนะครับมองจุด follow by high เมื่อวานนะครับ29บาทพ้น29บาทได้ follow by นะครับมีโอกาสทดสอบที่บริเวณ32บาทถึง34บาทนะครับแต่ถ้าไม่พ้น29บาทเนี่ยมองแนวรับนะครับที่น่าสนใจคือบริเวณ 26.5 นะครับโอเค Betterworld Green ต้นทุนบาท86สตางค์ไปต่อไหมคะตอนนี้บาท91ครับสำหรับตัว Betterworld Green นะครับถามว่าไปต่อไหมยังพอลุ้นนะฮะยังพอลุ้นอยู่นะครับก็มองแนวรับนะฮะวันนี้อย่าหลุดบาท90นะครับอย่าหลุดบาท90ถ้าหลุดบาท90เนี่ยอาจจะถอยลงมาหาบาท84บาท85อีกรอบนึงค่ะนะครับแต่ถ้าไม่หลุดบาท90เนี่ยเป็นการแกว่งตรงนี้ผมมอง2บาทน่าจะขึ้นทดสอบได้นะครับโอเคอ่ะลุ้นๆๆTCMC ต้นทุน4บาท2สตางค์ค่ะครับสำหรับตัว TCMC กราฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับกำหนด stop loss เผื่อไว้เลยนะฮะ3บาท72ค่ะต่ำ3บาท72 stop loss ก่อนนะครับในเชิงกราฟถือว่าไม่ค่อยดีนักนะฮะโอ้ต่อมา BJC Berry Yuker ต้นทุน45บาท33สตางค์ครับสำหรับตัว BJC นะฮะตัวนี้ขาประจำ Windows Racing เหมือนกันนะครับไม่รู้ทำไมกองทุนชอบจังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีทุนอยู่กำไรแล้ววันนี้47บาทมองสักนิดนึงนะฮะถ้าราคาปิดเลย47บาทได้ถ้าปิดเลย47บาทได้นะครับถือต่อเลยนะฮะถือต่อเลยน่าจะขึ้นทดสอบ49บาทได้โอเคถือต่อไปแต่ 47. ถ้าไม่พ้น47บาทนะครับแนวรับที่มองว่าอาจจะแกว่งตัวย่อลงใหม่ครั้งนึงคือบริเวณ46ค่ะนะครับก็อาจจะต้องล็อก profit ออกมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีครับถ้าไม่พ้นนะฮะถ้าดูอาการแล้ววัน2วันไม่พ้น47บาทอาจจะล็อกกำไรก่อนโอเคนะครับแต่ถ้าพ้นเนี่ยถือต่อนะครับค่ะ DNA ยังไม่มีค่ะตอนนี้95สตางค์ครับสำหรับตัว DNA นะฮะในเชิงกราฟเองเนี่ยหลังจากที่เป็นขาลงมาอย่างยาวนานนะฮะตอนนี้ก็เริ่มที่จะพยายามไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับเริ่มที่จะยืนได้สร้างฐานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเล่นเก็งกำไรนะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับอาจจะเล่นเก็งกำไรนะฮะโดยนะครับมองที่บริเวณ1บาทเป็นแนวต้านก่อนค่ะพ้น1บาทได้นะครับมีโอกาสขึ้นไปหาไฮเดิมที่พยายามขึ้นไปทดสอบก่อนหน้านี้ที่1บาท26
ค่ะแต่ถ้าไม่พ้น1บาทนะครับก็อาจจะไซด์เวย์ออกข้างลักษณะนี้ต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับ DNA ถ้ายังไม่มีรอพ้น1บาทค่อย follow by ก็ได้โอเคนะครับค่ะTWZ ค่ะนี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันครับตัว TWZ นะฮะในเชิงกราฟเองก็ถือว่ายืนได้สร้างฐานแถวๆ26ที่ถึง27ตังค์นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยพยายามดีดพ้นเส้น200วันนะ200วันเขาจะอยู่ที่28ตังค์นะครับถ้ายืนเหนือ28ตังค์ได้เนี่ยก็มองในเรื่องของการรีบาวขึ้นไปได้นะครับการรีบาวขึ้นไปได้ตรงนี้เนี่ยอาจจะมองแนวต้านที่บริเวณไฮเดิมที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณ38ถึง39ตังค์แต่ถ้าต่ำกว่า28ตังค์เนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะต้องขายออกมาก่อนนะครับลีค่ะ LWE ลีต้นทุน 3.30 บาทจะขายที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 3.46 บาทครับสำหรับตัวลีนะฮะตรงนี้แนะนำขายนะครับถ้ามีกำไรแล้วแนะนำขายนะฮะเพราะว่าถ้าดูจากกราฟนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้มีแรงซื้อหนาแน่นเหมือนเมื่อวานเนี่ยหุ้นลีเป็นตัวหนึ่งที่วอลุ่มเรียกว่ามาไปฟันหลอมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะเมื่อวานถือเป็นวันที่มานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดแก๊ปตัวโบลิงเจอร์แบนด์ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ณราคาตรงนี้ไม่ใช่ราคาปิดนะฮะราคาตรงนี้ทำเป็นลักษณะของโดจิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะฮะมีโอกาสที่จะพักฐานลงมาค่อนข้างสูงถ้ามีกำไรอยู่อาจจะขายก่อนนะครับแต่ถ้าเผื่อผมผิดทางนะฮะถ้ามันดีดขึ้นต่อเนี่ยมองที่ 3.56 ค่ะนะครับ 3.56 เป็นแนวต้านเมื่อวานนี้เป็นแนวต้านครับกันกุลค่ะกันให้เปรียบเทียบระหว่างกันกุลกับซูเปอร์เอาตัวไหนดีคะครับกันกุลกับซูเปอร์นะฮะถ้ามองในเรื่องของ valuation ก่อนค่ะนะฮะก่อนที่จะไปดูสตอรี่นะฮะเอา valuation ก่อนตัวกันกุลเนี่ยถ้าดูคือกองทุนรับเข้าไปที่บริเวณ4บาท10ตังค์เยอะมากบิ๊กหลอดก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้นทุนไม่ได้ต่างกับกองทุนที่เข้าไปรับนี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะฮะ earning momentum กันกุลเนี่ยค่อนข้างที่จะไปเคียวว่าไตรมาส2ดีกว่า1 3ดีกว่า2เป็นค่อยๆไปเพราะว่าโรยตาเขาค่อยๆทยอย COD นะเพราะฉะนั้นตัวกันกุลตรงนี้ถือว่ารับได้เปรียบรับตรงนี้ถือว่าได้เปรียบนะครับในส่วนของตัว stop loss ทันทีเผื่อไว้คือ10บาท10สตางค์ค่ะ4บาท10บาทตรงนั้นเป็นแนวรับสำคัญเลยเพราะว่าทุกกองเนี่ยเข้าไปรับตรงนั้นค่ะนะครับ4บาท10สตางค์นะครับในส่วนของตัวซุปเปอร์นะฮะในส่วนตัวซุปเปอร์ในเชิง valuation อาจจะสู้ตัวกันกุลไม่ได้นะเพราะว่าถือค่อนข้างแพงสักนิดนึงแต่ว่าสตอรี่เนี่ยอาจจะมีเหนือกว่ากันกุลสักนิดนึงในเรื่องของการออกตัว infrastructure fund ที่กันกุลน่าจะชะลอการออกไปแล้วนะหรือไม่ออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซุปเปอร์เนี่ยอาจจะมีสตอรี่เข้ามาหนุนนะการเก็งกำไรตรงนี้เนี่ยมองแนวต้าน1บาท50ก่อนนะครับแล้วก็สต็อปลอสทันทีที่1บาท38ถ้าจะเข้าตรงนี้นะครับโอเคได้เลยถ้างั้นเลือกตัวไหนดีกันกุลดีกว่าไหมครับถ้าเลือกตัวไหนดีถ้าเอาเซฟกันกุลนะแต่ถ้าชอบความหวือหวาสักนิดนึงเลือกซูเปอร์นะครับเอาลองเลือกดูแล้วกันนะคะALT ALT รับที่เท่าไหร่ดีคะจบขาลงหรือยังครับสำหรับตัว ALT จบขาลงหรือยังยังนะครับยังเป็นขาลงอยู่นะเพียงแต่ว่าเริ่มสร้างฐานนะฮะถ้าจะจบขาลงได้อยากให้พ้น7บาท40ก่อนค่ะนะฮะคอนเฟิร์มสเต็ปที่1คือ7บาท40นะครับแล้วก็สเต็ปที่2เนี่ยถ้าจะพ้นจริงๆเนี่ยมองที่8บาทเพราะ8บาทจะเป็นแนวต้านสำคัญที่อาจจะพ้นยากสักนิดนึงนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนตัวแนวรับมองไว้ที่7บาทบริเวณนี้เลยนะฮะแล้วก็ stop loss ทันทีนะฮะถ้าหลุดต่ำกว่า6บาท95ค่ะโอเค FN ค่ะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยนะยังมีเวลาอีกเยอะยังมีเวลาอีกเยอะนะคะอย่าเพิ่งไปไหน FN ค่ะครับตัว FN หรือ Factory Outlet ยังไม่มีนะคะ Factory Outlet นะครับกราฟไม่ดีนะบอกว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็หลุดโตครับ70ลงมามันทำแบบยึกยักลงเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยก็คือทำต่ำใหม่ลงมาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสมองหาที่แนวรับถัดไปที่545ได้เหมือนกันค่ะนะครับรอ545ค่อยเล่นเก็งกำไรเอารีบาวโอเคนะครับต้านเท่าไหร่คะในส่วนของแนวต้านนะฮะถูกกดขนาดนี้นะฮะก็มองแนวต้านตรงที่บริเวณ6บาท6บาทโอเครับ545นะคะครับท่านต่อมา SCB ค่ะไทยพาณิชย์ต้นทุน154บาทค่ะตอนนี้155บาทครับสำหรับตัวไทยพาณิชย์นะฮะรวมกับแบงก์ตัวอื่นๆด้วยแล้วกันถ้าถือยาวได้ผมอยากให้เขาซื้อสะสมเป็นพอร์ตหนึ่งแยกไว้เลยคือสะสมสำหรับ6เดือนเลยนะฮะสำหรับตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะเพราะหนึ่งคือ Price to Book ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะฮะตอนนี้ทั้งกลุ่มเลยนะฮะแล้วก็ในเชิงของตัวดอกเบี้ยเนี่ย
ทุกคนก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าปีหน้าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไทยพาณิชย์นะครับถ้าจะมองในส่วนตัวแนวรับแนวต้านก่อนนะสำหรับคนที่จะเข้ามาซื้ อเก็งกำไรนะถ้าถือยาวเนี่ยซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าเก็งกำไรเนี่ย154แนวรับ156แนวต้านเป็นกรอบแคบๆตรงนี้เลยถ้าเลือกทางขึ้นคือพ้น156พ้น156เนี่ยมองถึงเรื่องการปิดแกปก่อนหน้านี้ที่ 159.5 นะฮะแต่ถ้าต่ำกว่า154ถือเป็นเลือกทางลงนะฮะเลือกทางลงเนี่ยอาจจะมองที่แนวรับ152นะครับโอเคแม้พอบทมีคำถามเข้ามาก็มากันเพียบเลยจดแทบไม่ทันเอาเดมโก้7.10ทำยังไงดีคะครับเดมโก้7.10ทำยังไงดีถือต่อครับค่ะกราฟเดมโก้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ขาลงหนักๆนะฮะแล้วก็แกว่งตัวออกข้างพยายามที่จะสู้ตรงเส้น200วันแถวๆ7บาทอยู่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟตรงนี้ไม่ได้เสียอะไรนะไม่ได้เสียอะไรนะครับเป็นการแกว่งออกข้างอยู่เหลือทางอย่างเดียวก็คือจะเลือกทางขึ้นหรือทางลงค่ะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าดูลักษณะนี้ผมมองมีโอกาสเลือกทางขึ้นนะฮะมองที่7บาทถึง7.10เป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้าน7บาทถึง7.10พ้น7.10ได้เนี่ยfollow buy ได้นะครับ follow buy ได้นะครับถ้ามีอยู่ก็ถือต่อนะฮะหน้าทดสอบ7.40ถั่วได้ไหมคะถ้าจะถั่วนะฮะซื้อถั่วที่บริเวณนี้นะฮะแล้วก็แนวรับสำคัญเลยเนี่ยมองที่6.60โอเคนะครับTASCO ยังไม่มีค่ะครับ TASCO ถ้ายังไม่มีนะฮะถ้ายังไม่มีใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่ากราฟของเขาตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยดูไม่ค่อยดีนักนะฮะถ้าวันนี้ปิดไม่สามารถปิดเหนือ23.30คือราคาตอนนี้ได้เนี่ยถือว่าอาจจะมีการพักฐานแรงๆลงไปแถวๆ22 บาทค่ะนะครับแต่ถ้าปิดยืนเหนือ23.30ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ23.30ถึง25 บาทนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นรอนิดนึงเท่านี้ปิดขึ้นไปสัก23.40 23.50อาจจะเข้าซื้อเพื่อเล่นเก็งกำไรเอารีบาวขึ้นไปตรง25 บาทได้ค่ะนะครับTWPC ขอแนวโน้มค่ะเป็นยังไงคะตัวนี้ครับ TWPC นะฮะในเชิงกราฟเองไม่ค่อยมีอะไรเด่นนักนะครับน่าจะลงมาทดสอบแถวๆ9.35 นะฮะ9.35นะครับมีโอกาสลงมาทดสอบนะครับรอย่อค่อยซื้อดีกว่าครับสำหรับตัว TWPC ย่อสัก9.35ใช่ไหมคะครับตรงนั้นเป็นเส้น200วันพอดีน่าจะไม่หลุดนะฮะค่ะแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้าจะดูกรอบของเขานะฮะในส่วนของตัวแนวต้านเองเนี่ยมองไว้นะครับถ้าไม่หลุด9.35นะค่ะถ้าไม่หลุด9.35มองไว้แนวต้าน2จุดคือ10บาทถึง10.30ต้องดูที่9.35ด้วยนะคะครับEPG ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้12.80ครับสำหรับตัว EPG นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีรอก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่างบไตรมาสนี้เนี่ยผมกังวลว่าอาจจะโดนเรื่องค่าเงินบาทสักนิดนึงเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว EPG ที่ยังไม่มีรอก่อนก็ได้นะฮะไปหาตัวอื่นเล่นก่อนนะครับแต่ถ้าชอบตัวนี้จริงๆนะฮะมองว่าเข้าสะสมได้นะแถวๆบริเวณ12.50นะครับเข้าสะสมได้แล้วก็อาจจะถือยาวนะครับแล้วก็เผื่อไว้นิดนึงถ้าเกิดผิดทางจริงว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นพื้นฐานเปลี่ยนเนี่ยแถวๆ12 บาทสต็อปลอสนะครับMC Mac Group ค่ะ18.30บนกระดานยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว MC นะฮะแกว่งตัวออกข้างนะฮะยังไม่มีทิศทางอะไรนะครับก็ถ้ามีข่าวโบเข้ามานะฮะมีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นทดสอบ20บาทได้เป็นแนวต้านนะครับ20บาทเป็นแนวต้านนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับแนวรับที่บริเวณตรงนี้อาจจะเข้าซื้อรับได้นะครับแล้วก็สต็อปลอสที่18บาทนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแกว่งที่แนวรับนะครับโอเคไทยออยมี2ท่านที่ถามเข้ามานะคะท่านนึงต้นทุน79.63 บาทอีกท่านนึงบอกว่าน่าเข้ามั้ยครับสำหรับตัวไทยออยนะฮะถ้าจะเข้าเนี่ยถ้าจะเข้าเก็งกำไรนะครับถ้าจะเข้าเก็งกำไรเนี่ยมองแนวรับนะครับที่บริเวณ77 บาทก่อนค่ะนะครับ77 บาทนะฮะถ้าจะรอย่อลงมาแล้วรับนะฮะแต่ในกรณีถ้าตอนนี้เนี่ยมันพยายามเลือกอยู่นะว่าจะเลือกขึ้นหรือเลือกลงนะถ้าเลือกลงคือ77 บาทเข้ารับนะครับแต่ถ้าทางไทยออยมีแรงดีดขึ้นและเลือกขึ้นจริงๆตามแรงวินโดว์เรซซิ่งนะครับมองที่80 บาทก่อนนะครับน่าจะขึ้นตรวจสอบ80 บาทได้นะครับโอเคก็ทั้งนั้นต้นทุนที่ 79.63 ถือต่อถือต่อก่อนครับอย่าให้หลุด77ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับถ้าหลุด77ไม่ค่อยดีอาจจะลงมาหา75ค่ะนะครับ SPRC ยังไม่มีค่ะครับส
ำหรับตัว SPRC ถ้ายังไม่มีนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวปันผลสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเน้นปันผลก็เข้าสะสมได้ไม่ต้องแคร์ในเรื่องของราคามากนักรอย่อเข้าซื้อรอย่อเข้าซื้อนะครับแต่ถ้าจะเล่นเทรดดิ้งเก็งกำไรนะฮะมองแนวรับที่บริเวณมองแนวต้านก่อนละกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะดีดขึ้นอยู่แนวต้านถ้ามีอยู่เนี่ยมอง15.40นะครับ15.40นะครับแล้วก็แนวรับนะครับถ้าสนใจจะเข้าซื้อจริงๆเนี่ยมองโลของวันนี้เป็นจุดเข้ารับก่อนนะครับจุดที่1นะฮะโลวันนี้อยู่ที่14.80นะโลของเช้านี้นะ14.80แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย10วันที่14.50ค่ะโอเคไพลอนไพลอนต้นทุน14.30ตอนนี้14.60ครับสำหรับตัวไพลอนนะฮะกำไรอยู่ลักษณะนี้ถือต่อ Let Profit Runนะครับถือต่อ Let Profit Run นะครับยกเว้นในกรณีว่าถ้าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็ขายก่อนถือว่าผิดนะคือ14บาทนะครับ14บาทถ้าต่ำกว่า14บาทเนี่ยถือว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะเริ่มหมดนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า14บาทคือลงมาพัก14แล้วเด้งกลับถือต่อนะครับโอเคยูเคมโอ้ยต้นทุน2.26 บอกว่าวันนี้ดึงลงมาแรงหนีดีไหมครับสำหรับตัวยูเคมลงมาแรงอย่างนี้น่าหนีก่อนค่ะนะครับเพราะว่าหลุดตรงกรอบที่เขาไซด์เวย์ค่อนข้างนานแถวๆ2.04ค่ะแล้วหลุดปุ๊บเนี่ยแรงขายตามมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่อาจจะลดความเสี่ยงขายมาก่อนนะครับโอเคมองแนวรับถัดไปเนี่ยอาจจะลงไปหาแถวๆ1.80ได้อันนี้นี่ IT ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้4.22ครับสำหรับตัว IT นะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าจะเล่นเก็งกำไรตามกราฟนะฮะอาจจะถือต่อนะฮะแล้วก็รอขายถ้าต่ำกว่า4.10ค่ะนะครับ4.10นะฮะแต่ถ้าเอาพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าขายก่อนดีกว่าเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ไปสัมภาษณ์ทางผู้บริหารมาก็แนวโน้มไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะทาง SVOA ก็ไม่ค่อยได้คอนเฟิร์มในเรื่องของยอดค้าปลีกของตัว IT เขานะครับก็ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าเลยถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ครับไปหาตัวอื่นก่อนก็ได้ครับ BDMS ต้นทุน19.30เป๊ะถือต่อไหมครับสำหรับตัว BDMS ถือต่อนะฮะถือต่อนะครับตอนนี้พยายามขึ้นมาหาตรงถ้าดูเนี่ยจะเห็นกรอบที่เขาพยายามขึ้นมาทดสอบทุกครั้งเลยคือแถวๆ19.50ตรงนั้นเนี่ยก็คือแนวต้านที่เขาเปิดแก๊ปเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับ19.50นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูสักนิดนึงว่าพยายามทดสอบ19.50แล้วไหวไหมถ้าพ้น19.50ได้ถือต่อนะฮะน่าจะปิดแก๊ปที่20.40แต่ถ้าไม่พ้น19.50นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนักนะฮะอาจจะขายมาก่อนนะครับถ้าไม่พ้น19.50เนี่ยผมมองการย่อลงมาอาจจะหา19บาทได้นะครับค่ะโอเคตัวต่อมา IRPC ต้นทุน5.13ครับสำหรับตัว IRPC นะฮะต้องบอกว่า2วันก่อนหน้านี้คือปิดแก๊ปเรียบร้อยนะฮะที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในโหมดของการพักฐานไซด์เวย์อยู่นะฮะมองแนวรับ 5.20 นะครับแนวรับ 5.20 นะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองนะฮะถ้ามีลักษณะของการยืนได้ที่ 5.20 เนี่ยอาจจะทดสอบแนวต้านไฮเดิมที่ทำไว้ขึ้นไปทดสอบก่อนหน้านี้ก่อนที่ 5.35 แล้วก็ถัดไปคือไฮเดิมเขาเลยคือบริเวณ 5.70 ค่ะนะครับแต่นะฮะถ้าต่ำกว่า 5.20 เนี่ยไปรอรับที่ 5.50 ค่ะนะครับโอเคIVL IVL จบค่ะขึ้นหรือยังคงกำไรอยู่ยังขึ้นได้ต่อครับก็สำหรับตัว IVL นะฮะถามว่าจบขาขึ้นหรือยังตอนนี้เป็นถ้าใครมีอยู่ก็เลย profit run ถ้าใครยังไม่มีนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องรีบเข้านะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว MACD เริ่มที่จะมีแรงแผ่วลงนะ MACD เริ่มแผ่วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถวๆ38.75 ก็คือราคาตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้นะฮะอาจจะมีแรงขายตามมาได้นะครับถ้ามีแรงขายตามมาเนี่ยก็อาจจะมองแถวๆ38บาทโอเคนะครับแต่ถ้าไม่หลุด38.50เนี่ยก็ยังคงเป็นการเลี้ยงตัวเป็นขาขึ้นอยู่ถือต่อไปได้ถ้ามี38.50นะครับTPI โพลีนTPI โพลีนยังไม่มีค่ะตอนนี้2.30ครับสำหรับตัว TPI โพลีนนะฮะถ้ายังไม่มีนะฮะถ้าชอบตัวนี้จริงๆเข้าซื้อบริเวณนี้ได้นะครับเข้าซื้อบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็กำหนด stop loss นะฮะ stop loss ถือเอาไว้เลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็สร้างฐานอยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานนะฮะกำหนด stop loss ที่2.30โอเคนะครับ2.30ต่ำกว่าก็ stop loss ซื้อบริเวณนี้นะ2.30ต้านเท่าไหร่คะในส่วนของต้านนะฮะต้านแรกที่ต้องเจอก่อนนะฮะเส้น200วันที่รออยู่เลยคือ2.38หรือ2.40
โอเคนะครับต่อมาซาลี่นี่เวลาจะหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเหลือเยอะตอนนี้จะหมดละต้นทุน2.17 โอ้ยตอนนี้1.53ครับซาลี่นะฮะถ้ามีอยู่ตัดใจขายได้ตัดใจขายก่อนถ้าตัดใจไม่ลงนะฮะตัดใจไม่ลงถ้าตัดใจไม่ลงจริงผมก็มองมันโอเวอร์โซนะฮะมันโอเวอร์โซพอสมควรนะฮะหรือขายมากเกินไปพอสมควรก็อาจจะถือต่อรอรีบาวค่ะนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะลงมาลึกเหมือนกันอาจจะเห็นบาท40ได้เหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นก็ตัดใจก็ออกเถอะถ้าตัดใจได้ขายก่อนถ้าตัดใจไม่ได้ก็ถือต่อรอการรีบาวค่อยออกนะครับตัวต่อมาแอโร่ค่ะยังไม่มี15.80ครับสำหรับตัวแอโร่นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับรอก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยเห็นแท่งแดงติดกันมาหลายวันนะฮะแม้จะเป็นแท่งเล็กๆก็ตามนะฮะตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะน่าจะกดลงมาหาแถวๆ15.50ค่อยเข้าซื้อแถวๆ15.50โอเคต้านเท่าไหร่คะต้านนะฮะต้านเนี่ยเป็น200วันกดอยู่เลยคือ16บาทถ้าพ้น16บาทได้ถัดไปมอง16.50โอเคBCPG ต้นทุน14.90ครับต้นทุน14.90นะครับตัดใจขายได้ล็อกตัดความเสี่ยงออกมาก่อนนะขายก่อนนะฮะโอเคออกมาก่อนนะครับเพราะว่าหลุดเส้น10วันแล้ววันนี้ดูที่เส้นสุดท้ายแล้วนะครับที่14.30หลุด14.30ถือว่าไม่ดีนะค่ะตัวสุดท้ายบีแลนด์ถือรับปันผลดีไหมคะ29นี้ XD ละครับสำหรับตัวบีแลนด์นะฮะผมไม่แน่ใจพื้นฐานนะครับว่าควรซื้อต่อดีไหมแต่ถ้าดูจากกราฟนะครับถ้าดูจากกราฟแนวรับบาท86ถ้าไม่หลุดเป็นการไซด์เวย์อัพต่อโอเคนะครับบาท86นะฮะถ้าใครยังไม่มีก็รอบาท86รับใช่ครับถ้ามีแล้วก็รอบาท86นะฮะต่ำบาท86ค่อยขายโอเคค่ะALT เดี๋ยวไปดูย้อนดูรบกวนย้อนดูแล้วกันนะคะเอ๊ะมองไม่เห็นไม่ใช่ ALT สิมองไม่เห็นจริงๆว่าเขียนว่าอะไรอ่ะถ้างั้นก็หมดเวลาแล้วดูเซตอีกทีนึงตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็พยายามอยู่เนาะลบลบบวก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 ลบลบตอนนี้ 1,586.97 จุดนะคะบวกไป 0.52 จุดหรือว่า 0.03% แนวโน้มวันนี้น่าจะค่อนไปทางไหนมากกว่ากันคะค่อนไปทางลบเล็กน้อยแล้วกันนะฮะแต่ลบเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับอย่างที่บอกแต่ว่าแรงซื้อกลับก็คงจะไม่ทำให้บวกทันทีนะครับเพราะว่าไทยเองก็ไม่ได้ขึ้นตามเขามาเลยช่วงที่ผ่านมาก็คงจะไม่ได้ลบหนักนะครับแต่จะขึ้นหนักเนี่ยก็คงต้องรอข่าวบวกเพิ่มเติมสักหน่อยนึงโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะที่วันนี้มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่9:29ย้ำว่า9:29นะอย่ามาเข้าทีหลังเพราะเดี๋ยวคำถามมันจะไม่ได้ไงแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทำไมเพิ่มเวลาแล้วยังไม่ได้นี่เราเพิ่มเวลาให้เต็มที่เลยนะคุณผู้ชมรีบมากันแต่เนิ่นๆมาแต่เช้าตรู่นะคะจะได้ตอบคำถามไวๆด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futuresบริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัทไลติงแอนด์อีควิปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์โกลบล็กส์ KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุดออโต้เทรดสามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Huck Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%